การสั่งสมบุญเนื่องในวันสมาธิโลกนำมาซึ่งความปลื้มปีติยินดีเนื่องจากวันนี้ของทุกปีถือเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนาเมื่อสำนักเรียนวัดพระธรรมกายนำโดยหลวงพ่อธรรมชโยมีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสักการะแด่เหล่าพุทธบุตรมหาปริญธรรมทุกรูปและถวายมุทิตาสักการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้มีคุณูปการในการสนับสนุนการศึกษาพระบาลีซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่31โดยมียอดกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาสักการะเพื่อร่วมยอยกฐานะวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีอย่างสมภาคภูมิพร้อมทั้งร่วมถวายกำลังใจแด่เหล่าพุทธบุตรผู้เป็นกำลังสำคัญให้แก่พระพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างให้แก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายภาษาบาลีเป็นแห่งจักรวาลแหล่งความชื่นบานของปวงมนุษย์เทวาดังกลีบัวคลีขยายในสายธาราเหล่าสกุลนาคุมมราราเริงยินดีในวันแห่งเกียรติยศพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้เมตตาเป็นประธานในพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกพุทธบุตรมหาปริญญาทุกรูปคือบุคคลสำคัญที่จะนำความรู้ทางบาลีภาษาออกไปเทศนาสั่งสอนญาติโยมยิ่งมีผู้ศึกษามากเท่าไหร่ย่อมช่วยขยายพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้กว้างไกลไปสู่ดวงใจชาวโลกมากยิ่งขึ้นซึ่งบนเส้นทางการศึกษาพระบาลีต้องใช้ความเพียรพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจและมั่นคงในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่จึงจะกระทำสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งให้สำเร็จด้วยเหตุนี้พระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคจึงเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การเชิดชูเกียรติให้สมเป็นเพชรน้ำเอกแห่งวงการพระพุทธศาสนาที่แท้จริงบาลีภาษาชีวิตโลกได้ยินกินคำของพระสัมมาภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลกเพื่อเป็นการประกาศเจตนาในการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลพระมหาธนนัตกิตติปัญโยผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2561ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลกในยามที่พุทธศาสตร์มีผ่านภัยพุทธบุตรต้องร่วมใจสมัครสมานฝึกปริยัติฝึกปฏิบัติให้เชี่ยวชาญจึงจะต้านเหล่ามารผ่านบีทาต้องรวมมั่นดุจตะวันมีดวงเดียวต้องเด็ดเดียวเคียงคู่อยู่แนวหน้าเพื่อสืบทอดโอวาทพระศาสดาชีพถวายพุทธบูชาทุ่มเดิมพันภายหลังผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลกสามเณรพีรวัตรหอมหวนและสามเณรพีรพัฒน์สุภาจันสุขได้เป็นผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของพุทธบริษัททั้งหลายพุทธบริษัทยุค 4.0
ต้องรักพระพุทธศาสนาดังๆทำให้ทั้งโลกรู้อย่ารักเพียงลำพังแบบเงียบๆอย่าปล่อยวางอุเบกขาให้หันกลับไปบอกกันและกันว่า You never walk alone คุณจะไม่มีวันเดินเดียวดายถ้าพวกเราเรียนจบเหมือนหลวงพี่ประโยค9แล้วก็จะเพ็ญพระ3ปอคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาแล้วก็ภาษาต่างประเทศเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ใจชาวโลกหน้าประวัติศาสตร์แห่งวงการพระพุทธศาสนาไทยได้บันทึกเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของยอดสำนักเรียนบาลีดีเด่นแห่งสังคมณฑลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพระมหาปริญญาธรรมทุกรูปอีกครั้งในพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สำนักเรียนบาลีที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีรวมถึงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จที่บังเกิดขึ้นได้สร้างเพชรน้ำเอกแห่งวงการพระพุทธศาสนาทั้งยังได้ประกาศพระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตตามปฏิญญาของภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยที่จบเรียนธรรม9ประโยคก็ได้กล่าวปฏิญญาว่าจะรักษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีนี้ตราบเท่าชีวิตของแต่ละท่านแต่ละองค์ก็เชื่อแน่ว่าศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะไม่เลือนหายไปจากโรคนี้จากจิตใจของพุทธบริษัทนานเท่านานในวันนี้ยอดกัลยาณมิตรทั้งหลายต่างซาบซึ้งในความเมตตาของพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการจาก 1,000 กว่าวัดทั่วแผ่นดินไทยและพุทธบุตรจาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลในพิธีถวายมหาสังฆทาน 1,000 กว่าวัดทั่วประเทศปีที่19และพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่14ครั้งที่137อิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตจตุปัจจายาทีนิจตุปัจจายานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคสะคณะสงฆ์ทั่วสังคมณฑลเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลให้ยอดกัลยาณมิตรผู้รักในพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปีนำมาซึ่งความปลื้มปีติอย่างสุดซึ้งที่ได้โอกาสน้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริงและเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นยังเป็นดั่งคำมั่นสัญญาของพุทธบริษัททั้งหลายในการสืบทอดพิธีกรรมสำคัญให้คงอยู่ต่อไปเพื่อร่วมกันสร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ในวันแห่งเกียรติยศเป็นประจำทุกปีในวันสมาธิโลกของทุกปีพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเมื่อใจหยุดนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิ
สันติสุขภายในที่แท้จริงจะบังเกิดขึ้นและเป็นหนทางนำไปสู่การสร้างสันติภาพโลกการเจริญสมาธิภาวนาจึงเป็นจุดเชื่อมโยงที่จะทำให้เกิดสันติภาพของโลกอย่างแท้จริงและเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ทุกคนวันนี้ยอดกัลยาณมิตรทั้งหลายยังได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการอบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคนด้วยการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปัจจัยทั้งหมดนี้คือความรักความห่วงใยและน้ำใจของกัลยาณมิตรทั่วโลกที่มีต่อครูใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยพิธีกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นในวันสมาธิโลกสร้างมหาปีติให้เกิดขึ้นอย่างท่วมท้นตลอดวันยิ่งกว่านั้นคือความมั่นใจในการรักษาไว้ซึ่งพระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นการร่วมปกป้องพระพุทธศาสนาจากภัยคุกคามด้วยการรวมพลังพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว